4กุมารเคลียร์ชัดตัดจบพ้นบ่วงการเมืองพลังประชารัฐลุงตู่ดักคอพวกวันนบีปรับครม.วิ่งมากๆระวังวืดสภาล่มทั้งที่เสียงฝ่ายรัฐบาลเกินปริ่มน้ำมากมายวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลกำลังเล่นอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับสีกุมารเคลียร์ชัดตัดจบพ้นบ่วงการเมืองพลังประชารัฐลุงตู่ดักคอพวกวันนบีวิ่งมากๆปรับครม.ระวังวืดกลุ่มสีกุมารประกอบไปด้วยอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตเลขาธิการพรรคสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอดีตรองหัวหน้าพรรคและกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตกรรมการบริหารพรรคแถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเคลื่อนไหวนี้ของกลุ่มสี่กุมารเพราะนี่คือกลุ่มคนที่ก่อร่างสร้างพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่ต้นขณะที่การยุติบทบาทในห่วงเวลานี้หลังจากภารกิจนำพรรคเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมากว่า2ปีโดยมีลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็น่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเมื่อผู้บริหารพรรคชุดใหม่เข้ามาว่ากันว่าการยุติบทบาทของกลุ่มสี่กุมารเป็นการเคลียร์คัดตัดจบแบบที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันทางการเมืองหรือตกอยู่ในเกมการเมืองของภายในพรรคที่บรรดากลุ่มกวนนักการเมืองพวกวันนาบีอยากงัดวิชาก้นหีบแบบน้ำเน่าเพื่อเสนอตัวเรียกว่าแก่งแย่งชามข้าวจับจ้องเก้าอี้รัฐมนตรีร่ำร้องให้ลุงตู่ปรับครม.อยู่ทุกวันจนภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐกลายเป็นพรรคพลังประชาเละเมื่อลาออกจากพรรคการเมืองแต่ยังคงทำหน้าที่รัฐมนตรีเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในรัฐบาลตามงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนี่ก็อาจจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลในแง่ของการดูแลเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเช่นนี้ส่วนอนาคตทางการเมืองแน่นอนว่าหนทางยังอีกยาวไกลทั้งอุตมะและสนธิรัตน์ต่างพูดชัดเจนว่ายังไม่คิดตั้งกลุ่มไม่ยึดติดตำแหน่งรัฐมนตรีครม.จะปรับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของลุงในฐานะหัวหน้ารัฐบาลทางฝ่ายลุงตู่หลังทราบประเด็นร้อนการตัดสินใจของกลุ่มสี่กุมารส่วนหนึ่งก็เคารพการตัดสินใจส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าต้องเตรียมการพิจารณาว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นวิถีทางการเมืองมาถึงจุดนี้ข้อการเมืองโลกโซเชียลก็วิเคราะห์กันว่าลุงตู่จะปรับครม.ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องหมูหมูและไม่ใช่พอสีกุมารลาออกจากพลังประชารัฐแล้วจะปรับได้ทันทีทันใดเพราะมีปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ต้องพิจารณากันต่อเนื่องพรรครวมต่างๆก็ต้องกลับไปพิจารณาของตนเองไหนจะกลุ่มพรรคเล็กตัวแปรใหม่ๆที่จะมองข้ามไม่ได้จะร้องขอตามโควต้าตามสัดส่วนกันอีกอาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่หรือแม้กระทั่งคนนอกที่ส่งเทียบเชิญเข้ามาเพื่อดูเรื่องเศรษฐกิจจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครตอบรับขณะที่มือเศรษฐกิจของพลังประชารัฐที่เปิดตัวออกมาก็ถูกเสียงร้องยี้กระหึ่มกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าอยู่กับความเป็นจริงไม่มโนเหมือนพวกวานาบีอยากให้เป็นลุงตู่นั้นก็ขอให้ลุงตู่ใจเย็นๆไว้เลยครับวินาทีนี้ยังไม่มีใครจะเป็นใครจะเข้าใครจะออกใครจะเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นล่ะครับฟังว่าตอนนี้นอกจากจะมีพวกวานาบีวิ่งกันตีนขวิดขอตำแหน่งงานขอตำแหน่งแห่งที่กันแล้วลุงตู่ก็เลยดักคอนะครับว่าใครจะวิ่งใครจะอะไรวิ่งมากๆอาจจะไม่ได้ระวังจะซดแห้วส่วนที่มองกันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีของกลุ่มสี่กุมารเมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วต้องคืนสมบัติยกโควต้าให้พรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายกบอกนะครับว่าเป็นเรื่องกลไกภายในพรรคเพราะสัดส่วนในการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองเป็นอันดับแรกโควต้าคนนอกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าลุงตู่
ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นแม้สัดส่วนรัฐมนตรีจะมาจากพรรคเป็นหลักแต่การจะนำคนนอกเข้ามาก็เป็นโควต้าของพรรคหรือนายกจะขอมาก็ได้พูดง่ายๆว่าที่ศิระเจนจาคะหัวหมู่หน่วยกล้าอายของพวกวานาบีเย้ยๆไล่หลังสี่กุมารจะขอทวงคืนสมบัติของพรรคนั้นก็เรียกว่าช่างแกล้งไม่รู้หลักการจัดการของหัวหน้ารัฐบาลอย่างลุงตู่หรือรู้แต่ก็เก็บอาการอยากไม่ไหวอยากเสนอหน้าให้แกนนำกลุ่มเห็นถึงความอหังการตอบแทนลูกพี่ตอนนี้ถามว่าสถานะรัฐมนตรีของกลุ่มสี่กุมารเป็นสัดส่วนไหนลูกตู่บอกว่าถือว่าเป็นโควต้าของนายกซึ่งเดิมก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วและก็เป็นตั้งแต่แรกบอกกันชัดๆแบบนี้ไม่รู้ว่าสายเสี้ยมสายมโนสายวานาบีในพรรคพลังประชารัฐจะเข้าใจหรือไม่เอาเป็นว่าวันนี้ก็คือวันนี้ครับวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของวันข้างหน้าวันนี้4กุมารจบไปแล้ว1ตอนก็ต้องโปรดติดตามกันตอนต่อไปแบบไม่กระพริบตาครับไปกันที่อีกเรื่องครับสภาล่มทั้งที่เสียงฝ่ายรัฐบาลเกินปิ่มน้ำไปมากมายสปอตไลท์ก็จับจ้องไปที่ประธานวิปรัฐบาลวิรัตรัตนเศรษฐ์กำลังเล่นอะไรเกิดเหตุประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเป็นครั้งที่3ในรอบ8เดือนครับโดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งระหว่างนั้นนายชวนหลีกภัยประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม62นะครับปรากฏว่าสสฝ่ายค้านได้สลับกันลุกขึ้นอภิปรายไม่พอใจที่รายงานฉบับนี้นำเข้าสภาทุก3เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยจึงอยากให้ถอนรายงานฉบับนี้ออกไปก่อนจากนั้นครูมานิษฐ์สังพุ่มสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยก็ขอนับองค์ประชุมปรากฏว่านับองค์ประชุมได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ในตอนนี้ที่มีทั้งหมด487เสียงเมื่อไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถประชุมต่อได้ในที่สุดสภาก็ล่มหลังจากมาเช็คดูแล้วก็ปรากฏว่าจำนวนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ขาดไป53เสียงนั้นเป็นเสียงของพรรคพลังประชารัฐมากสุดถึง27เสียงวันต่อมาครับ9กรกฎาคมเมื่อสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็ได้หยิบยกเอารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้สภาทราบอีกครั้งปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายค้านก็ทยอยเดินออกจากห้องประชุมสภาไม่ขอรับทราบด้วยทำให้ประธานในที่ประชุมต้องนำวาระอื่นมาพิจารณาสภาจึงเดินต่อไปได้เพราะถ้ายังดึงดันต่อไปคงเจอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งสภาล่ม2วันติดเหตุการณ์สภาล่มมองภายนอกเหมือนบรรดาท่านผู้ทรงเกียรติจะสันหลังยาวโดดประชุมทำงานไม่คุ้มภาษีประชาชนแต่ในความเป็นจริงเรื่องขององค์ประชุมบางครั้งมันก็มีอะไรมากกว่านั้นการจะไปโทษฝ่ายค้านว่าจ้องแต่จะเล่นเกมก็คงไม่ถูกต้องไปซะหมดสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าที่ขอนับองค์ประชุมเพราะต้องการสั่งสอนรัฐบาลให้ปฏิรูปตัวเองก่อนเพราะส.ส.รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในการเข้ามาประชุมขณะที่ฝากฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองมองว่าน่าจะเกิดจากศึกภายในพรรคพลังประชารัฐที่ทำการยึดพรรคกันเสร็จแล้วแต่ผู้ร่วมก่อการกำลังไล่เช็คบินกันเองโดยยืมมือฝ่ายค้านก่อวอร์ดอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มกวนในพรรคพลังประชารัฐร่วมด้วยช่วยกันให้สภาล่มเพื่อเห็นถึงความบกพร่องของวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมเสียงในฐานะประธานวิปรัฐบาลหรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นละครที่วิรัตเซตขึ้นมาเพื่อโชว์พาวให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเป็นการประท้วงในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเรื่องที่คนในพรรคพลังประชารัฐมองว่าเป็นประเด็นก็คือการจัดสรรคนของกลุ่มต่างๆในการเข้าไปนั่งเป็นกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี64ที่ปรากฏว่าวิรัตรวมไปถึงส.ส.ในคอนโทรลไม่มีชื่ออยู่ในกรรมการวิสามัญชุดนี้เลยลำพังชื่อคนอื่นหายยังพอเข้าใจได้แต่การที่ชื่อวิรัตซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลและยังถือเป็นกระบี่มือหนึ่งด้านงบประมาณกับหลุดโผนี่ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเ
ราะในการพิจารณางบปี63วิรัตยังเป็นถึงรองประธานกรรมการเบอร์ต้นๆอีกทั้งในอดีตตั้งแต่อยู่กับขั้วอำนาจเก่าก่อนมาถึงยุคคสช.ก็ได้นั่งเป็นกรรมการพิจารณางบแทบทุกปีคงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมส.ส.ถึงอยากเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณกันมากนักจะขอยกตัวอย่างว่าคดีสนามฟุตซอลเฉาที่ปรากฏในสำนวนของปปช.ระบุว่ามีงบประมาณไปกองอยู่ที่วิรัตหลายพันล้านบาทการที่วิรัตและชาวคณะหลุดจากกรรมการทั้งยวงนั้นถูกมองว่าเป็นรายการเอาคืนของกลุ่มผู้ที่ถูกกระทำภายในพรรคก่อนหน้านี้เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่นั่งเป็นประธานกรรมการชุดนี้เองก็คืออุตตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นประธานโดยตำแหน่งและยังเป็นผู้จัดรายชื่อกรรมการในโควต้าของรัฐมนตรีอีกด้วยจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีชื่อส.ส.ในสายของสี่กุมารได้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการกันหลายคนแต่ไม่มีคนสายของวิรัตเลยว่ากันว่าเรื่องนี้สร้างความเคืองแค้นแก่วิรัตมากที่ถูกเอาคืนอย่างเจ็บแสบจนตัวเองต้องพลาดเก้าอี้กรรมการเพื่อจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บรรดาส.ส.หลายพรรคทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องเข้ามารุมล้อมอยากเข้าหาพูดง่ายๆกรรมการงบประมาณคือฐานในการสร้างบารมีของวิรัตนั่นเองและการถูกกันออกนอกวงเช่นนี้ถือเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในชีวิตการเมืองของวิรัตจนถึงขั้นออกอาการหัวร้อนและก็ว่ากันว่านี่คือสาเหตุที่ต้องโชว์พาวในเชิงประท้วงจนเกิดเหตุการณ์สภาล่มหากย้อนมองกลับไปถึงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลของวิรัตก็ใช่ว่าจะมั่นคงนักนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีส.ส.ในพรรคที่อยู่ขั้วตรงข้ามเคยแห่ไปฟ้องลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ตอนนั้นเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อขอให้เปลี่ยนตัววิรัตมาแล้วอีกทั้งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีวิรัตกับพวกถูกกล่าวหาในชั้นอัยการสูงสุดก็ใกล้จะเสร็จสิ้นซึ่งหากมีการส่งฟ้องต่อศาลและศาลรับฟ้องวิรัตจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันทีจึงมีการหยิบยกหาตัวตายตัวแทนมาทำหน้าที่ยิ่งเมื่อเกิดสภาล่มรอบนี้ข่าวว่าลุงป้อมในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็ออกอาการหัวร้อนเช่นกันครับก็ต้องจับตาครับว่าในการประชุมพรรคสัปดาห์ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่เป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์เนี่ยจะมีการประกาศสิทธิ์จากลุงป้อมในเรื่องเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลออกมาหรือไม่อย่างไรโปรดคอยติดตามครับนี่คือเรื่องราวของข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นคอลัมน์ประจำที่ผมเลือกมาฝากกันจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับหรือเว็บไซต์ ngronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์แห่งนี้ของเรามีข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกหลายหมวดข่าวด้วยครับก็ถ้าดูแล้วชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็สามารถพิมพ์ถึงพอดแคสต์เสิร์ชหา MJR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ